ไปหรือยังไม่จำเป็นเลยจะแม่รู้หมดแล้วมีอะไรสัญญาทางสัญญาจะขุนพลนะขุนพลจริงทางขุนพลนะรวมเทนีพร้อมไหมคะเทนีพร้อมไหมคะพี่ขุนพร้อมแล้วให้สัญญาได้เลยค่ะ5 6 7 8 8สวัสดีครับพวกเรา789เทนีจากรายการ789สวยโว้ยเย้ได้สัมภาษณ์แล้วมาทีละคนผมเมนต์ครับเพชรครับโอโบครับเนคครับอลังครับจิซังครับยิมัสุครับอุทัชชัยครับฮานะครับอเล็กนะครับมอโต้ครับจิโนะครับเชฟครับเชฟครับเชฟครับเออรอดต่อเลยครับไปเลยเรายูวันตาลเวทครับจังครับไทยครับมาครับเจครับคอปเตอร์ครับทุกคนครับเทมครับอาโปครับมินครับชีสครับเอครับเย้แค่ข่าวตัวใกล้ได้ยินข่าวที่คุณใหญ่นิดหน่อยครับ789เป็นไงฮะสำหรับความรู้สึกของเราคุณก็ได้คุณคุณแล้วกัน789เป็นไงบ้างความรู้สึกรายการ789ก็เอาจริงเป็นเอาจริงในฐานะเทรนนี่ครับรู้สึกว่าเป็นรายการที่สนุกครับเพราะว่าเหมือนแบบด้วยความที่ทุกคนตักมุ่งมั่นเพื่อจะเป็นศิลปินในอนาคตทุกคนก็เลยแบบว่าตั้งใจแล้วก็มันพัฒนาตัวเองเพื่อแบบทำมิชชั่นแต่ละมิชชั่นให้แบบว่าสำเร็จครับผมตามที่เราคาดเอาไว้ครับสนุกมากคุณคุณมีรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้าร่วมในรายการนี้ก็เอาจริงแล้วตื่นเต้นแล้วกันเพราะว่าคือบางคนเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่ว่าเหมือนแบบ24คน24เคมีฮะเป็นเหมือนแบบเคมีใหม่ๆที่เราแบบไม่เคยเจอกันมาก่อนก็เลยแบบเหมือนพอเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันนะฮะก็กลายเป็นเหมือนแบบเคมี24เคมีที่แบบเข้ามาปนๆไปเรื่อยๆเพื่อหาแบบเคมีที่ดีสุดครับคุณดื่มมีใครอยากเสริมไหมฮะความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมในโปรเจกต์นี้ก็ได้เลยมั้ยก็ได้เลยครับครับก็สำหรับโปเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าการที่การแข่งขันเป็นตรงกลางก็คือสำหรับโปนะครับการที่ได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับโปเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันแล้วก็ทาง789 Survival ก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่ให้โอกาสโปได้แสดงความสามารถที่โปเองก็ฝึกฝนมานานพอสมควรครับรู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณพี่องค์ที่แบบมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับแล้ววันนี้จะมาโชว์ต่อหน้าเป็นแฟนครั้งแรกเนาะใช่แล้ววันนี้ความรู้สึกของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้คอปเปอร์คอปเปอร์อ่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็จริงๆไม่เคยเจอเป็นแฟนเยอะขนาดนี้เลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็อยากโชว์แล้วครับอยากโชว์มีใครรู้สึกอยากตื่นเต้นอีกไหมเพราะนี้ครั้งแรกเราได้โชว์ให้เป็นแฟนได้ดูกันไหนๆมีใครแบบครั้งแรกมาเจ๊ได้ครับก็หลังจากที่พวกเราฝึกซ้อมมันเป็นเวลานานก็วันนี้ก็ดีใจมากๆที่เป็นครั้งแรกที่เราได้โชว์ซึ่งจะมีโชว์พิเศษด้วยซึ่งจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยที่มาดูพวกเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราครับก็จะขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ดีใจมากๆครับรู้มาว่าแต่ละคนคือน้องๆแต่ละคนคือฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อที่จะมาโชว์ให้แฟนๆได้ดูกันในวันนี้เลยเนาะใช่ครับพอเห็นแฟนๆมาต้อนรับเยอะขนาดนี้เป็นยังไงบ้างใครอยากตอบก่อนแฟนๆมาต้อนรับเยอะขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเกินคาดแล้วกันครับเพราะว่าตามที่เราคิดเอาไว้คือไม่ได้คิดว่าจะมีแฟนๆมาเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารายการก็ยังไม่ได้ออนแอร์โดยแบบเป็นแบบลงจออย่างเป็นทางการครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบว่าถึงอากาศจะร้อนแฟนๆก็อดทนรอพวกเราใช่ในวันนี้เอาน้ำจิ้มกันเล็กก่อนมาฝากแฟนๆเนาะน้ำจิ้มเล็กๆมาฝากน้ำจิ้มวันนี้มันจะมีความแซ่บยังไงบ้างโอ้หลายรสชาติจะมีอะไรก็แบบว่าวันนี้เราจะมีทั้งหมดหลายกลุ่มเลยฮะเราก็ไปโชว์มาตอนเช้าตอนเช้าเราไปแฮปปี้นิ่งมาครับแต่ละสถานที่แต่ละที่แล้ววันนี้เราเหมือนมากลับมาเจอกันรวมกันที่สี่คนแต่ละโชว์แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความแบบว่าตามรสชาติน้ำจิ้มที่บอกนะว่าหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบแน่นอนครับแล้วก็ตอนจบก็จะมีเซอร์ไพรส์เอาทุกน้ำจิ้มมารวมกันแฟนๆที่มาครบรสแน่นอนวันนี้เล่าการเข้ามาแบบเตรียมตัวแต่ละคนมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนจะได้โชว์แต่ละโชว์ครับเราเตรียมตัวกันไหมตัวแทนไหมตัวแทนแต่ละกรุ๊ปแต่ละได้ให้อลันที่อลันแล้วกันก็สำหรับการตัวแทนตอนที่เรามาถ่ายรายการนะครับตอนแรกสุดก่อนที่จะเริ่มถ่ายเอพิโซดหนึ่งพวกเราก็ได้มีการเทรนมาก่อนหมดแล้วแต่ว่าแต่ละคนก็จะไม่ได้เริ่มพร้อมกันแต่ละคนก็จะแบบมีระยะเวลาการเทรนที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมารวมกันแล้วผ่านไปได้สัก
มิชชั่น2มิชชั่นมันก็แบบมีความคาดไม่ถึงแล้วกันครับว่าแบบมิชชั่นต่อไปจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็แบบรู้สึกว่าบางทีก็เตรียมตัวกับมิชชั่นต่อไปไม่ได้เพราะแบบเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเรียลมันแบบเรียลมากๆมาจากฐานที่ไหนบ้างในการฝึกซ้อมเนาะในการก็อาจจะมีความหนักความเหนื่อยความท้ออะไรเงี้ยแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับก็สําหรับผมแล้วความยากที่สุดสําหรับรายการนี้ก็จะเป็นเรื่องระยะเวลาครับเพราะว่าเราไม่ได้มีระยะเวลาการซ้อมเยอะมากยิ่งแต่ละคนมีการเรียนหรือไปมหาลัยด้วยเราก็ต้อง manage เวลาให้ดีเพื่อจะได้ฝึกซ้อมแล้วก็ทำโชว์ออกมาให้ perfect ครับแฟนๆหลายคนอาจจะงงว่าอี789 Swider มันคืออะไรให้แต่ละคนให้ตัวแทนฝากนิดนึงว่าแฟนๆจะได้ดูอะไรจากรายการนี้789 Swider โอเคครับก็สำหรับรายการโอเคสำหรับรายการ789 Swider นะครับคืออย่างแรกที่จะได้เห็นก็คือความตั้งใจและความมุ่งมั่นของพวกเรา24คนนะเพราะว่าทุกคนต่างมาที่นี่เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการเป็นศิลปินครับผมซึ่งจะได้เห็นพัฒนาการแน่ๆแล้วก็ความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้มันสำเร็จใน2วันครับก็ฝากด้วยครับรายการออนแอร์เมื่อไหร่ที่ไหนยังไงมันจะได้ติดตามรายการออนแอร์เมื่อไหร่ครับก็สำหรับ789 Survival นะครับก็จะเจอกันทุกวันศุกร์นะครับแต่ว่าจะเริ่มทุกไม่จะเริ่มวันศุกร์ที่26พฤษภาคมนะครับเวลา15:00 นนะครับทางช่องวัน31ครับครับผมทางโซเชียลทางโซเชียลทางโซเชียลที่ไหนวันศุกร์ตรงไหนครับโซเชียลมีเดียเนี่ยครับติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับมีทั้ง YouTube Twitter TikTok IG Facebook นะครับแค่เขียนคำว่า789 Survival ก็จะเห็นหน้าพวกเรา24คนให้ตัวแทนคนนึงฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยทั้ง24คนด้วยละกันครับใครก็ได้เลยใครก็ได้เลยแล้วชิชิชิก็อยากจะก็ฝากให้กำลังใจพวกเราทั้ง23คนแล้วก็รวมถึงตัวผมนะครับผมเพราะว่าพวกผมตั้งใจทำสเตจนี้กันมากๆเลยครับผมก็ทุกสเตจเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามรายการแล้วก็ดูพัฒนาการและความพยายามของพวกเรานะครับขอบคุณนะครับกลับเป็นคำเหมือนเดิมจะขออินเสิร์ตนิดนึงครับได้ครับทำตำแหน่งเดิมทั้งหมดจัดแค่ได้เห็นทุกคนมีพลังพยายามดูระหว่างสมัครได้ไหมครับเปลี่ยนข้างหน้าหน่อยตอนไล่กันได้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 มองน้องกาก่อนนะน้องกาก่อนแถวหลังพยายามดูระหว่างนะน้องกาก่อนนะครับต้องไม่มียงชีเราเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ไปมาบนมือได้นะคะฟรีเวย์789 789 789 789